นี่เรียกว่าโหมดใหม่โหมดที่ไม่มีความสมดุลโหมดนี้เราสามารถเจอแรงพลังน้ำได้แบบง่ายๆเลยแล้ววันนี้เราจะมาบอกว่าต้องเล่นโหมดนี้ยังไงถึงจะชนะอย่างแรกต้องมีความรู้ว่าโหมดนี้เราเป็นฝ่ายไหนเช่นในตานี้เราเป็นฝ่ายปีศาจและฝ่ายปีศาจกับฝ่ายมนุษย์ทำอะไรกันได้มั่งโดยคลิปนี้จะมาบอกอย่างละเอียดให้กับฝ่ายปีศาจโดยวิธีที่จะชนะนะครับผมอย่างแรกนะฮะเราต้องจำเวลาเอาไว้ก่อนฮะว่าทุกๆ90วินาทีมันจะเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนนะครับซึ่งก็จะเริ่มให้กลางวันมาก่อนใน1นาที30วินาทีแรกนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นฝ่ายกลางคืนนะฮะแล้วก็ไม่ควรจะไปบวกกับฝ่ายตรงข้ามในช่วงต้นเกมนั่นเองนะเพราะว่าเราจะไม่สามารถสู้เขาได้เนื่องจากเราจะไม่มีบัฟนั่นเองและแน่นอนครับถ้าเราเป็นฝ่ายกลางวันแล้วก็เราสามารถเข้ามาป่วนบัฟฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะเพราะว่าเราแข็งแกร่งกว่าเขาอย่างแน่นอนหลังจากที่เราฆ่าบัฟแล้วก็ฆ่าไอ้แมลงตัวนั้นเสร็จนะเราจะเลเวล4ทันทีเพราะเลเวลในโหมดนี้ไวมากนะครับและตอนนี้แม็กได้เปิดอันติไปหามูลาดนะครับเขาจ้องจะเล่นมูลาดแน่นอนไม่มีทางที่มูลาจะสามารถรอดได้นะครับแต่เราก็ต้องไปช่วยอยู่ดีเนาะเผื่อจะได้ต่อเลือดแม็กให้ได้มากที่สุดนะครับผมซึ่งก็ทำให้เราได้แม็กมานั่นเองนะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีสกิลถึงเขาจะมีบัฟกลางวันก็ตามเขาก็สู้เราไม่ได้และสำหรับเผ่าปีศาจเมื่อถึง1นาทีครึ่งแรกเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะฟื้นฟูรวดเพิ่มขึ้นมาครึ่งนึงเลยนะครับผมซึ่งทำให้เราสามารถซ่าในป้อมเขาได้นะเพราะว่าเลือดเราเพิ่มขึ้นเกาะเราเพิ่มขึ้นดาเมจเราเพิ่มขึ้นนะบางคนนะฮะไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับพอถึงช่วงเวลาของตัวเองแล้วบัฟเนี่ยก็ไม่กล้าเข้านะครับทำให้เสียโอกาสในการต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามไปนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่เข้าแบบโง่ๆนะครับแบบแม็กเนี่ยช่วงเวลาตัวเองก็ไม่ใช่เลือดผมก็ยังเต็มอยู่เลยก็ไม่มีทางที่เขาจะสามารถฆ่าผมได้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่เห็นไหมอีกแล้วกลายเป็นว่าเขาตายเองด้วยนะครับแน่นอนมันมีเตือนอยู่เสมอว่าอีกกี่วิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องเตรียมเลือดเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าพอถึง3นาทีเมื่อไหร่เนี่ยเลือดเราจะหายไปถึง 40% กันเลยทีเดียวนะครับผมเหมือนกับช็อตนี้ที่เอลสุเขาห้าวนะครับแต่ว่าเขาไม่ดูเวลาทำให้โดนแลสเก็บไปนั่นเองและยิ่งเป็นแลสสกินจะมาบอกเลยว่าโคตรอนาแล้วก็ต้องมีชั้นเชิงนิดนึงพอเห็นว่าฝั่งตรงข้ามจ่ายสกิลไปหมดแล้วนะครับก็เข้าไปเลยอย่าลืมนะว่าเผ่าปีศาจไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนถ้าเราฆ่าได้นะเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมานั่นเองแต่ต้องฆ่าแล้วเท่านั้นนะถ้าแอสซิสจะไม่เพิ่มนะครับและเอลซูก็วิ่งสีคูณร้อยอัศนัยตบหน้ารอเลี้ยวไป1ทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเลยเนื่องจากเรามี2คนนะฮะและแน่นอนตอนนี้ไม่มีการบวกก็ตีดาร์กไปเลยนะถึงดาร์กตัวนี้จะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็ตามเพราะว่าดาร์กตัวนี้เป็นดาร์กตัวที่2นะในโหมดปกตินะครับไอ้ดาร์กมีปีกเนี่ยมันจะให้บัฟบางอย่างนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันให้บัฟอะไรนะเพราะว่า GM ก็ไม่ได้บอกให้ละเอียดเอาเฮ้ยโดนฝั่งตรงข้ามแย่งไปหน้าด้านๆเลยนะเพราะฉะนั้นถอยก่อนเลยนะตอนนี้เราสู้ไม่ได้เอาจริงๆก็อาจจะสู้ได้ถ้าเกมเรานำมากๆนะครับอย่างเช่นช็อตนี้ที่ถ้าผมเข้าไปก็น่าจะสู้ได้นะแต่ว่าผมก็จะตายไปด้วยนะครับผมคือช็อตนี้ลอเลียเขาเก่งจริงนะฮะก็ผมประเมินลอเลียต่ำไปหน่อยนะครับจังหวะนี้แม็กไม่รู้เวลาครับเพราะว่าอีก1วินาทีผมจะแปลงร่างเป็นดาร์กตัวใหญ่แบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแม็กทำอะไรผมไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ที่เมื่อกี้ผมไม่สู้นะเพราะว่าผมยังกะดาเบของไอ้แม็กยังไม่ถูกเท่าไหร่แถมมีซีเนียร์เกาะมาด้วยนะแต่ตะกี้มันก็โดนป้อมตีตายแหละหรือแม้บางทีถ้าเราสู้ตะกี้แล้วอาจจะฆ่าไม่ได้แล้วก็เสียสกิลฟรีไปนะจังหวะนี้เจอกับแลดออฟเลนฮะอันหนาดมากๆนะครับแลดออฟเลนเนี่ยมี2ตัวก็เข้าไปเลยไม่ต้องกลัวพวกเพื่อนเราทอมซอนนะนี่เลยกดนี่แล้วก็เอาไวโอเลนนะครับผมอีซี่แล้วจอดนี้แลดที่จะบวกกับผมยังงั้นเหรอมึงเสียอันติไปแล้วก็คิดจะบวกกับเพนพวกนี้อย่างงั้นเหรอโดนสโลไปแต่บัฟมันก็วิ่งไวเกินนะเอาแล้วเพื่อนเราเอาสุดเอเลนเอาสุดนะแต่ด้วยความที่เป็นแรงแพทินัมก็ทำหาแหละมันก็ไม่รู้นะสกิล2มีก็ไม่ใช้เนาะหรือว่ามันไม่มีวะและด้วยความที่เป็นแรงแพทินัมอีกตามเคยก็ไม่รู้ว่าตัวเองสามารถออกมาได้แบบง่ายๆนะมึงจะไปยืนวาร์ปทำไมแล้วโอ้ยโหมดนี้เล่นแล้วค่อนข้างจะแหลกพอสมควรเลยนะครับผมเป็นเพราะมันต้องใช้ข้อมูลค่อนข้างจะเยอะในการบัฟเอฟเฟกต์ต่างๆนะในแต่ละช่วงเวลานั่นเองเพราะแน่นอนถ้าแต่ละช่วงเวลาแล้วก็เลเวลอัพขึ้นเราก็มีของเพิ่มขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นเลือดเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะแม้จะเป็นช่วงของฝั่งตรงข้ามแต่ในตอนนี้นะฮะตัวเราแก้ทางเขาแล้วก็เงินเราก็นำเขานะเพราะงั้นเราก็สู้เขาไปเลยนะชนะอย่างแน่นอนถ้าแบบมึงไม่โง่จริงๆนะตอนนี้แลสเขาค่อนข้างจะทำถูกทีเดียวนะฮะถ้าตังพอๆกันนะเพราะว่าแลสสามารถฆ่าผมได้เลยนะแต่ด้วยความที่เรารวยกว่าเขาค่อนข้างจะเยอะนะฮะทำให้เขาฆ่าเราไม่ได้นั่นเองนะครับแถมผมปาดเขา2ทีเขาเกือบตายในตะกี้ดักตัวใหญ่จะเกิดตอน8นาทีของเกมนะเพราะฉะนั้นเราจะไล่ฆ่าฝั่งตรงข้ามให้หมดก่อน8นาทีนั่นเองนะครับซึ่งเกมก็จะตั้งไว้ว่าฝ่ายมืดนั้นมีเวลา1นาทีในการตีดักให้ตายนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องไล่เก็บฝั่งตรงข้ามให้หมดนะครับแต่โหมดนี้เกิดค่อนข้างจะไวนะครับ20วิก็เกิดแล้วนะครับแม้จะเป็นช่วงเลทเกมก็ตามเลทเกมก็คือ8นาทีนี่ก็ค่อนข้างจะเลทแล้วนะ
พราะว่าของก็ใกล้เต็มกันแล้วนะครับเอ๊ไม่ใช่สิดักมันเกิดจน8นาที15วินี่หว่าเพราะฉะนั้นดักตอนแรกก็จะหายไปใน8นาทีนะและอีก15วิดักตัวใหญ่ก็จะมาเพราะฉะนั้นไฟเมอร์จะมีเวลาในการตีดักเพียง45วินาทีก่อนที่จะกลายเป็นแสงสว่างนะครับในช่วงเวลาเพราะฉะนั้นการไล่ฆ่าฝั่งตรงข้ามที่ดีที่สุดก็คือการไล่ฆ่าตอน8นาทีนี่แหละและดักในโหมดนี้จะเก่งกว่าดักในโหมดปกตินะครับจะมีเลือดอยู่ที่100,000ในขณะที่ดักโหมดปกติจะมีเลือดอยู่ที่70,000ถึง90,000ครับและดาเมจของดักก็จะเพิ่มพูนขึ้นด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันมีท่าอะไรเยอะแยะเพิ่มขึ้นด้วยนะทำให้เราไม่สามารถโซโล่ดักได้นั่นเองนะไม่ว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรก็ตามนะผมไปลองมาหมดอีก15วิจะกลายเป็นแสงสว่างนะและจังหวะนี้เอเลนแลงพาร์ติซันมาช่วยผมนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนปกติมันจะไม่ฟังกูเลยนะไม่ว่ากูจะพิมพ์บอกมันไปแล้วก็ตามนะจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามเริ่มคลอยเกิดมาแล้วนะแล้วผมก็ไล่ตีกับเอเลนนะซึ่งจากที่การคำนวณแล้วนะฝั่งตรงข้ามจะมุนมัวกับคิดประมาณสัก20วินาทีนะเพราะฉะนั้นเราได้ดาร์คตัวนี้ 100% อย่างโอ้โหตายเลยความหวังสุดท้ายที่เอเลนนะเอเลนต้องได้นะทำไม่ได้คือชิบหายเลยนั่นแหละโอ้แรงเป็นที่นั่นทำให้กูภูมิใจเป็นครั้งแรกนะเนี่ยและพอหลังจากที่เราได้ดาร์คมาเสร็จปุ๊บนะแน่นอนครับมันก็จะกลายเป็นฝั่งของฝั่งนั้นตลอดเลยเช่นเราเป็นฝั่งมืดแล้วเราได้นะก็จะกลายเป็นฝั่งมืดตลอดกาลนะจะไม่มีทางเป็นแสงสว่างได้อีกเลยและมันก็จะกลายเป็นออโต้วินไปเลยนะเพราะแน่นอนครับเมื่อฝั่งใดมีบัฟดาร์คเมื่อไหร่นะมันจะเก่งกว่าตอนเป็นกลางคืนปกติอีกด้วยนะเพราะว่าเมื่อเรามีบัฟดาร์คขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะมีบัฟตายเกิดด้วยนะครับทำให้เราแบบโกขึ้นไปอีกนะต้องฆ่าเรา10รอบเราถึงจะตายนะแน่นอนครับว่าโกงสุดๆก็ยอมแพ้ไปเถอะนะครับผมเพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมันแบบไม่เกิดปฏิหาริย์แบบฝั่งตรงข้ามออกกัน5คนอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีทางที่จะพลิกกลับมาชนะได้หรอกนะงั้นคลิปหน้าเปลี่ยนสไตล์นะจากเล่นป่ากลายเป็นเล่นโรมแต่ก็ยังอยู่ฝั่งปีศาจเหมือนเดิมนะ